สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมนะครับนะวันนี้พามาดูรถไถครับรถแท็กเตอร์ครับเอาใจสายเกษตรครับนี่ตัวใหญ่เลยครับเนี่ยเป็น Ford New Holland ครับซูมระยะ200เมตรครับเนี่ยได้แล้วสุดบั้งเลยครับนี่ New Holland ตัวใหญ่ครับผมที่หน้าสุดๆครับผมนาใหญ่เลยครับเนี่ยโอ้เห็นแล้วครับ TS อะไรสักอย่างแหละ New Holland ครับตัวใหญ่ครับมาลงนาครับเดี๋ยวมาใกล้ๆนี่ได้ยินเสียงกระหึ่มเลยครับโอ้ดูเท่ครับนี่ผมออกมารอบที่สองครับนะออกมารอบที่สองครับช่วงเช้านี่กลับไปคืนเคลียร์เมมโมรี่เสร็จก็ออกมาใหม่ครับโอ้ครับชิวๆเลยครับใส่แมสใส่หน้ากากด้วยนี่ครับ TS 90ครับ New Holland โอ้ด้านหลังมีสลิงครับสลิงด้วยน่าจะเอาไว้เวลาที่รถติดลมครับเอาไว้ลากแต่วันนี้มาใช้เดี่ยวครับเนี่ยเหมือนจะเดิมๆครับท่อเดิมๆเสียงนิ่มๆ นุ่มๆครับมางานนาแบบนี้ครับผ่าน7หรือว่าผ่าน8เนี่ยผมดูแล้วไม่ถนัดนิ่งๆครับปกติผมจะเห็นรถคันใหญ่ๆแบบนี้ครับกับงานไล่ครับปลูกอ้อยแบบผ่าน3ที่แบบต้องการกำลังนะครับแรงม้าเยอะๆครับแรงกดเยอะๆครับมาเจอไถนาแบบนี้มาชิวๆครับรถกำลังทำงานครับเดี๋ยวเรามาดูว่าสเปคคันนี้ครับสำหรับ New Holland ครับรถไถคันนี้ครับเย็นใหญ่นะตัวนี้รุ่น TH 90ครับตัวนี้4สูบครับเครื่องยนต์ดีเซล 5,000 ซีซีครับ90แรงม้านะเกียร์เดินหน้า8ถอยหลัง2ครับว้าใหญ่แบบเอฟๆด้วยครับดูผมอยากให้ดูล้อหน้าครับล้อหน้าเท่ากับรถไถทั่วไปอ่ะกับด้านหลังโอ้ดำไปผ่าน8หรือผ่าน7เนี่ยผ่าน7ครับด้านหลังผ่าน7ตัวหางยกนี่ยกได้3ตันเลยนะครับเนี่ย3ตันกว่านะตัวรถนี่อยู่ที่3ตัน600กว่ากิโลครับตัวรถคันนี้ครับโอ้ถือว่าใหญ่มากๆเลยนี่ครับแท็กเตอร์คันใหญ่ครับ New Holland TS 90ครับ90แรงม้า4สูบเครื่องยนต์ 5,000 ซีซี 4 wheel ครับนี่สุดจัดสุดจัดนะที่นาครับสุดยอดครับผมว่าเยอะเหมือนกันนะตัวนี้น่าจะผมดูแล้วน่าจะ10ไร่ครับที่นาอย่างใหญ่อ่ะโอ้ดูครับนกก็เยอะครับนกเอี้ยงนะครับนกมันจะมากินพวกแมลงครับเวลาที่เขาไถแล้วมันจะมีแมลงนะแมลงมันก็แตกหนีนะส่วนนกก็จิกครับนี่นเข้าไปในฝุ่นเลยครับถ้าเป็นเมื่อก่อนก็ใช้สัตว์นะครับใช้วัวใช้ควายครับในการไถครับนกเอี้ยงมันก็จะมาเกาะนะกินเหมือนกันแบบนี้แหละครับอันนี้ก็เป็นรถไถครับนะมันจะกินพวกแมลงครับถ้าไถแบบที่มีหญ้านะครับแต่ถ้าแบบนี้ผมว่าน่าจะเป็นพวกไส้เดือนนะครับหรือว่าแมลงที่มันอยู่ในดินครับให้ดูรอบสุดท้ายนะครับหวังว่าจะถูกใจแฟนๆ New Holland ครับตัวนี้ TS 90ครับ90แรงม้าครับตัวนี้4สูบครับเครื่องยนต์ 5,000 ซีซีนะนี่น้ำหนักตัวรถอยู่ที่3
3.6 ครับหรือว่า3ตันกว่านะครับแล้วก็ตัวสามเหลี่ยมด้านหลังที่ยกก็3ตันกว่าเช่นกันนะแบกอ้อยเนี่ยต่ออุปกรณ์ตัวพ่วงนะครับได้เยอะนะครับเนี่ยรุ่นใหญ่โอเคนะครับลาไปพร้อมกับเจ้าคันนี้เลยครับ Ford New Holland ครับ TH90 ครับตัวนี้แม่ใหญ่เต็มเลยครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ